สวัสดีครับทุกคนครับผมไม่มีไรครับแวะมาคุยด้วยครับผมไม่ได้ไลฟ์นานแล้วคิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวมันจะห่างหายไปนานแวะมาคุยกับทุกคนสักหน่อยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมีใครอยากคุยอะไรกับผมไหมฮะตอนนี้ผมก็เพิ่งถึงบ้านเลยครับทุกคนวันนี้ผมไปซ้อมเต้นมานะครับเพิ่งถึงบ้านกันเลยแวะมาคุยกับทุกคนสักหน่อยนะฮะสวัสดี 1,000 คนด้วยนะครับคิดถึงจังเลยคนดีของมามีครับผมคิดถึงเหมือนกันครับมีหมวยสวัสดีครับคิดถึงเมื่อไหวคิดถึงครับครับผมน่ารักมากๆเลยครับน่ารักเหมือนคุณเลยครับคิดถึงทุกคนเลยครับไม่ได้มาไลฟ์นานมากเลยไปมาคุยเล่นด้วยกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยทุกคนมีอะไรจะถามผมไหมครับผมอยากลองหาอะไรทำดูไหนดูซิมันมีคนส่งคำถามมาด้วยนี่ครับขอกำลังใจในการตั้งใจเรียนออนไลน์หน่อยนะคะยายน้องถึงคุณณภัทรจุด PG นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ณภัทรนะครับในการเรียนออนไลน์นะครับผมก็สู้ๆนะครับผมเดี๋ยวนัดก็กำลังจะเปิดเทอมนะฮะวันที่9สิงหานี้ก็เดี๋ยวเรามาเป็นแก๊งเรียนออนไลน์เหมือนกันนะครับผมไงก็เป็นกำลังใจให้นะฮะโอเคนี่ครับต่อเลยครับขอกำลังใจเรียนภาษาญี่ปุ่นหน่อยครับครับผมนายก็เป็นกำลังใจให้สกายนะครับผมขอให้เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบอ่านแป๊บเดียวแล้วก็แบบเข้าไปในหัวเลยนะครับผมขอแบบภาษาขอให้จำอะไรจำคำศัพท์จำอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็สู้ๆครับไหนมาต่อเลยฮะวันนี้คำถามเราเริ่มเยอะแล้วครับผมเริ่มสนุกแล้วฮะไลฟ์เรานี่มาละอายุ13ปีเป็นหมามีได้ไหมทุกคนว่าไงครับทุกคนให้เป็นหมามีไหมครับนัดได้สิครับผมอายุเท่าไหร่ก็เป็นหมามีได้ครับถ้าใจเราถึงนะครับผมโอเคมาคำถามต่อไปแล้วคำถามเยอะมากทุกคนช่วงอันนี้คำถามใช่ไหมครับช่วงนี้ดูหนักขึ้นนะสงสัยจะน่ารักไม่เบาครับผมกินเยอะครับผมช่วงนี้เลยตัวหนักครับจะกินให้หมดเลยครับกินทั้งคนในจอนะครับกินให้หมดเลยคำถามต่อไปครับ how to หายเหงาคะครับผมก็พี่ก็จะบอกน้องให้นะครับผมว่าถ้าเราไม่อยากเหงาใช่ไหมครับเราแค่ต้องหาอะไรทําครับผมเราต้องหาอะไรทําเพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องว่าเรากําลังเหงาอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเราเหงาปุ๊บใช่มั้ยครับเราต้องหาหนังดูหาไปออกกําลังกายเลยครับผมหรือไม่ก็เปิดเพลงฟังครับแล้วเราจะหายเหงาฮะหรือไม่ก็โทรหาเพื่อนก็ได้ครับทุกคนนี่อินดี้เอสกิโมครับเพื่อนผมเองครับนัดได้ออกกำลังกายบ้างไหมช่วงนี้ก็ออกเรื่อยๆเลยครับผมนัดว่างๆนัดก็จะขึ้นไปเล่นบาสที่สนามที่บ้านนั้นนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ออกกำลังกายด้วยการเต้นแทนครับทุกคนไว้เดี๋ยวเต้นเก่งเดี๋ยวมาโชว์ครับทำยังไงให้ไม่เครียดครับก็ทำยังไงให้ไม่เครียดใช่ไหมฮะเรื่องคือมันจะมีเรื่องที่เราเครียดอยู่เราก็ต้องดูครับว่าเรื่องเครียดของเรามันเป็นเรื่องอะไรครับดูว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าเราต้องมองให้ออกว่ามันคือเรื่องอะไรที่เครียดครับผมแล้วเราค่อยจะไปหาตรงนั้นอีกทีว่าเราจะหาวิธีการตอบโจทย์กับความเครียดหรือว่าปัญหานี้ยังไงครับทุกคนงงไหมฮะเราต้องมองให้ออกก่อนครับว่าเราเครียดเพราะว่ามีอะไรที่เราต้องรีบหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่เราต้องแก้อะไรเงี้ยครับครับผม
จะมาเป็นกูรูตอบคำถามนะพี่วอาสวัสดีครับทุกคนเริ่มไม่เชื่อในการสกิลการตอบคำถามของผมเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเราจะไปที่คำถามต่อไปเลยครับทุกคนตอนนี้มี99คำถามแล้วนะครับนี่ฮะขอกำลังใจลดน้ำหนักหน่อยครับก็นัดก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแบมนะฮะคุณหยินวอแบมนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมขอให้ออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับจะได้ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นนะครับผมHow to เรียนออนไลน์สนุกครับพี่นัทครับคำถามนี้พี่นัทตอบยากครับเพราะว่าตอนนี้พี่นัทก็กำลังหา how to อยู่เหมือนกันครับว่าให้เรียนออนไลน์ยังไงให้รู้เรื่องเหมือนเรียนที่มหาลัยนะครับผมก็สู้ๆไว้ด้วยกันครับผมกับการเรียนออนไลน์นะจ๊ะทำไงดีครับทุกคนอยากกลับไปเรียนมอแล้วนะครับมาคำถามต่อไปเลยระหว่างพี่แม็ก5คนกับพี่แม็ก5ขวบยายน้องเลือกอะไรเอ่ยนะครับครับผมก็ยายน้องก็ขอเลือกพี่แม็ก5ขวบแล้วกันครับเพราะว่าน่าจะดูแลง่ายดีครับผมถ้า5คนแล้วก็เป็นพี่แม็กด้วยน่าจะวุ่นวายแย่ครับเราต้องควบคุมปริมาณในการลดให้เขาเหลือ5ขวบนะครับผมจะได้ดูแลง่ายๆครับอุ้มตบตูดนอนได้เลยสบายๆไปคำถามต่อไปครับเป็นไงก็ดีใจนะครับที่ทุกคนเข้ามาดูคิดถึงนะครับต่อกันเลยครับน้องนัทตอนนี้มีชื่อด้อมกับพี่แม็กยังคายุครับก็ชื่อด้อมของนัทกับพี่แม็กตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมยังใช้แฮชแท็กแม็กนัทอยู่นะครับแต่ถ้าสำหรับชื่อด้อมนัทตอนนี้ก็มีโอเคแต่สำหรับชื่อด้อมนัทตอนนี้ก็มีแล้วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเป็นชื่อที่น่ารักและมามีน่าจะชอบนะครับผมก็ด้อมผมนะครับคนนมของเบบี้นัทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าแม่ชีวินมาเอ้ายายสวัสดีครับแม่มาครับมาคำถามต่อไปดีกว่าครับแป๊บนึงนะฮะสะดุดคอมเมนต์ครับผมอยากให้น้องนัทชวนพี่แม็กไปดูผีเสื้อแบบสดๆจังครับถ้าพี่แม็กอยู่นี่ก็เดี๋ยวลองชวนนะครับทุกคนแต่ตอนนี้พี่แม็กไม่อยู่ครับมีแต่พี่หมีนะครับทุกคนชวนไปดูไหมครับผีเสื้อหมามีกับพี่ๆทุกคนคิดว่าเจ้าน้องหมีนะครับดูผีเสื้อเป็นไหมฮะดูผีเสื้อเปล่าไปดูผีเสื้อบ้านเราเปล่าพี่หมี ทุกคนผมว่าพี่หมีเขาน่าจะดูผีเสื้อไม่เป็นนะครับเพราะว่าพี่หมีเขาไม่พูดอะไรออกมาเลยฮะผมว่าพี่หมีน่าจะกำลังใช้สมาธิครับผมเลยไม่อยากพูดเล่นกับใครครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่หมีบ๊ายบายโอเคไปพักผ่อนนะครับทำธุระต่อครับพี่หมีมาเราจะไม่รบกวนเวลาพี่หมีเขาทำธุระนะครับเราจะตอบคำถามกันต่อเลยฮะมานี่ครับคำถามขอกำลังใจนะครับผมขอกำลังใจหน่อยค่ะครูให้งานเยอะมากครับก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอให้ทำงานได้เสร็จไวๆนะครับผมก็อาจารย์นัดก็ค่อนข้างสั่งงานเยอะพอๆกันครับตามสไตล์คณะสถาปัตย์ครับผมก็สู้ไปด้วยกันครับสู้ครับ คุณยายบอกว่าล่าสุดคุยกับตุ๊กตาแล้วเหรียญฉัน ยายก็เขาให้นัดชวนพี่แม็กไปดูผีเสื้อแบบสดๆอะครับยายแต่คือพี่แม็กเขาไม่อยู่อะครับนัดก็เลยต้องชวนพี่หมีแทนครับ
not can you say I love you? Yeah, I love you. Can you say xin chào? Xin chào. Xin chào Vietnamese fans. Can you say hi to hello Cambodian fans? โอเคครับพี่แม็กชอบนอนท่าไหนครับผมพี่แม็กเป็นคนที่น่าจะนอนเวลานอนเขาน่าจะชอบนอนตะแคงครับผมผมไม่ค่อยเห็นเขาจะแบบนอนราบกับพื้นเท่าไหร่ครับปกติเวลาเขานอนแบบที่ญี่ปุ่นหรือว่าแบบเวลาแบบไปทำงานด้วยกันเนี่ยพี่แม็กเขาจะเป็นคนที่ชอบนอนตะแคงครับผมแล้วก็ถ้ามีหมอนข้างก็จะกอดครับเหมือนนัดเลยครับผมชอบกอดหมอนข้างครับถ้าไม่มีหมอนข้างกอดก็คือนอนไม่หลับครับทุกคนมาต่อครับคำถามนี้ครับพี่ชี5คนหรือพี่ชี5ขวบนะครับทุกคนว่าไงดีติ๊กตอก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 คำพี่ชี5คนหรือพี่ชี5ขวบใช่ไหมครับถ้าพี่ชี5คนรู้สึกว่าสถานการณ์ก็คงจะวุ่นวายไม่แพ้กับพี่แม็ก5คนครับแต่ว่าจะมาในรูปแบบที่พี่แต่ละพี่ชี5คนคือปกติผมเคยเจอพี่ชีอยู่แล้วรู้ว่าพี่ชีเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดพี่ชี5คนขึ้นมาเนี่ยเวลาทำงานก็คือจะจริงจังแบบสุดๆจากที่พี่ชี1คนก็คือจริงจังแล้วทำงานแบบเต็มที่แล้วแบบโปรเฟสชั่นอลแล้วพี่ชี5คนนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นคูณ5ไปครับแต่ถ้าที่เป็นแบบที่นัดจะเลือกใช่ไหมนัดว่านัดจะเลือกพี่ชี5ขวบดีกว่าเพราะแบบนัดยังไม่เคยเห็นไงว่าแบบพี่ชีตอนเด็กๆ เขาแบบมีบุคลิกเป็นยังไงมันจะแบบน่าเอ็นดูขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีไทม์แมชชีนด้วยใช่ไหมครับผมเราก็เลยไม่รู้ว่าพี่ชี5ขวบเป็นยังไงเพราะฉะนั้นขอเลือกพี่ชี5ขวบแล้วกันครับเพราะอยากเห็นพี่ชีในมุมแบบตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยครับปกติวิชีเขาจะดูแลเราเป็นแบบตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่เราอยากดูแลวิชีมั่งเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยของน้องหนึ่งอะไรเงี้ยครับโอเอโอเอฮ่าคิดถึงนะยายน้องเอ้ยคิดถึงนะไอ้น้องครับพี่ชายพี่จับสนใจมาไลฟ์ไหมครับ คิดถึงครับพี่ชายเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันไหมฮะคิดถึงยังไงครับเร็วๆนี้นี่เราต้องได้เจอกันแล้วนะครับโอเคครับต่อกันที่คำถามต่อไปนะครับเพราะตอนนี้คำถามรอเราเยอะมากๆแต่ว่าเราเองนั่นแหละตอบคำถามหนึ่งนี่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับทุกคนก็ขอโทษด้วยครับผมก็ขอโทษไปด้วยนะครับถ้าสมมติว่านัดตอบคำถามไม่หมดนะครับมาลุยกันต่อคำถามต่อไปตึ้ง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  How to ทำการบ้านยังไงไม่ให้ปวดหัวคะแต่ถ้าอ่านแบบเทพธิดาดาตานก็คือจะอ่านว่า How to ทำการบ้านยังไงไม่ให้ปวดหัวคือครับผมก็จะเราจะมาตอบกันนะครับ How to ทำยังไงนะฮะก็เราต้องค่อยๆทำครับผมเพราะถ้าสมมุติเราทำแล้วเราลนเรารีบมันจะเกิดอาการเครียดขึ้นมาแล้วเราจะปวดหัวนะครับเราต้องค่อยๆทำครับดูว่ามีกี่พาร์ทมีกี่หน้าเป็นแบบรายงานกี่แผ่นอะไรเงี้ยหรือว่าสโคปงานของอาจารย์ที่สั่งมาครับว่าขนาดไหนแล้วเราก็ค่อยๆทำมันไปทีละส่วนครับเหมือนแบบเราต่อจิ๊กซอว์อย่างเงี้ยครับทุกคนเราก็ค่อยๆต่อค่อยๆต่อแล้วมันก็จะเสร็จไปด้วยความราบรื่นครับแล้วเราจะไม่ปวดหัวโอเคครับไหนมีคนบอกพี่โทมาพี่โทบอกว่าวันนี้ห้าวไหมวันนี้อ่ะครับวันนี้ไม่รู้ห้าวไหมครับแต่ว่าล่าสุดก็เพิ่งกินข้าวแดงไปครับอะไรครับนี่ ไม่รู้ครับทุกคนไม่ห้าวครับไปเจอกันได้ครับพี่จ๊าบเดี๋ยวเราเจอกันครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกัน10คำถามสุดท้ายนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วฮะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มที่คำถามที่1เลยนะครับฮาวด่องเหรอลูก
คำถามที่หนึ่งนะครับคุณจะปรากฏตัวในซีรีส์เร็วๆนี้หรือไม่ครับผมถามมาอย่างนี้เหมือนให้นัดฝากผลงานเลยนะครับทางงานก็นัดก็ขอไม่เกรงใจคำถามเลยแล้วกันครับขออนุญาตฝากผลงานนะครับผมก็ฝากซีรีส์ของนัดด้วยนะครับตอนนี้มี1เรื่องนะครับที่กำลังอยู่ในช่วง pre production นะครับหรือว่า workshop อยู่นะครับซึ่งก็คือเรื่อง Ning Here the series ครับหรือว่า Ning Here ก็หาว่าซื่อนะครับแต่ถ้าดื้อเฮียก็จะหาว่าซนนะครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับมีพระเอกของเรานะครับคือพี่ซีนะครับกับนูนิวเพื่อนผมเองนะฮะแล้วก็มีผมพี่แม็กจากดูมันดีนะครับมีติวเตอร์มียิมนะครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ถ้าเป็นผลงานซีรีส์ก็มี1เรื่องครับฝากด้วยนะครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อนะครับผมโอเคครับ ต่อกันที่คำถามที่2จาก10นะครับทุกคนเราจะมาลุ้นกันครับทุกคนว่านัทจะสามารถตอบคำถาม10ข้อภายในเวลากี่นาทีในทุกคนลองบอกอ่ะเราลองดูกันไหมครับว่านัทจะตอบภายในกี่นาทีโอเคคำถามที่2นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมคำถามที่2พี่นัทคิดว่าพี่แม็กเป็นคนยังไงคะครับผมพี่แม็กก็คิดว่าพี่แม็กเป็นคนก็เป็นพี่ชายคนนึงที่ดีครับเพราะว่าก็ต้องยอมเขาแหละเพราะว่าพี่เขาเดี๋ยวนี้เขาดูดีต้องยอมเขาแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่เขาดูแลดีนะครับก็พี่แม็กเป็นคนยังไงก็จะเป็นพี่ชายคนนึงที่เวลาแบบเรามีเรื่องสงสัยเรื่องงานอย่างเงี้ยเราก็จะปรึกษาพี่เขาด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานด้วยกันเยอะที่สุดต้องเจอกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะชอบปรึกษาพี่แม็กแล้วพี่แม็กก็จะเป็นพี่ชายที่กวนโอ๊ยด้วยครับทุกคนบางแบบบางจังพี่เขาเป็นคนขี้เล่นนะครับแบบเขาจะชอบหาแบบจังหวะมาแกล้งเราหรืออะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วก็อธิบายไม่ถูกครับพี่เขาเป็นคนขี้แกล้งครับแล้วก็ขี้กวนด้วยครับแล้วก็เป็นคนตลกครับผมคำถามต่อไปครับคำถามที่3นะครับจาก10นะครับนี่ครับมีของขวัญอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษในวันเกิดปีนี้ไหมครับครับผมก็เอาตรงๆก็ยังไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษครับถ้าเป็นของขวัญที่อยากได้ก็อยากเป็นของขวัญอะไรก็ได้เลยครับที่มาจากใจผู้ให้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นของขวัญที่มาจากใจผู้ให้นะครับเวลาที่เราในฐานะผู้รับเราได้รับมาเราจะรู้สึกประทับใจครับก็อยากจะได้ของขวัญอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้ครับที่แบบถูกแพ็คมาด้วยใจหรือว่าถูกส่งมาด้วยใจครับก็ต้องการหมดเลยครับคำถามต่อไปครับนี่ฮะพี่แม็กพี่เลือกอะไรครับอิอิครับผมก็ข้อนี้พี่ขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตไม่เลือกแล้วกันครับผมเพราะว่าสะกดชื่อพี่แม็กผิดนะครับ ชื่อพี่แม็กจะต้องเป็นสระแอมอม้าไมโทแล้วก็ขอไก่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่เลือกนะครับโอเคคำถามที่3ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนเราเหลืออีก7คำถามด้วยกันนะครับต่อกันเลยครับคำถามที่4นะครับคำถามนี้ผมเลือกมาผมเสี่ยงไหมครับเนี่ยพี่นัทคิดยังไงกับรอถอคะครับพี่ก็ไม่พูดเยอะนะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะครับสถานการณ์อะไรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับผม คำถามที่5นะครับผมเมื่อกี้ตอบคำถามที่4ไปคือไม่รู้ว่าไลฟ์จะดับหรือเปล่า โอเคครับคำถามที่5แล้วนี่ครับคำถามนี้ครับชื่อเล่นพี่เขียนยังไงกันแน่คะครับผมก็เพื่อเป็นการคลายความสงสัยของหลายๆคนแล้วก็เ
เพื่อพี่จะไม่ให้พี่ๆทุกคนมามีหรือใครๆพิมพ์ชื่อนัดผิดนะครับผมก็ชื่อนัดเขียนว่านอนเนนกับถอฐานนะครับ2ตัวอักษรแต่ว่าอ่านว่านัดนะครับผมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเด็กอสชเด็กอสามครับมาคำถามที่เมื่อกี้คำถามที่5ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็นคำถามที่6นะครับนี่ครับผมคำถามที่6เหมือนจะเป็นคอมเมนต์นะครับก็จากคุณสกายนะครับเราชอบเพลงดีกันนะของนัดมากเลยครับไม่ใช่คำถามแต่อยากบอกนะโอเคครับถ้างั้นนัดก็ขอบคุณนะครับครับก็ขอบคุณสกายที่ชอบเพลงนัดนะครับผมก็ดีใจที่ชอบนะครับแล้วก็ขอฝากกันครับฝากเพลงของนัดด้วยนะครับกับเพลงดีกันนะนะครับปล่อยไปแล้วถ้าเป็นออดิโอที่จุ๊กก็ปล่อยไปแล้วนะครับ MV ที่ YouTube ช่อง Neon Music ก็ปล่อยไปแล้วยังไงก็ฝากทุกคนไปปั่นวิวไปชมกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับดีกันนะนะครับโอเคคำถามที่7แล้วนะครับทุกคนสุ่มนะจะสุ่มแล้วก็จิ้มเลยนะครับจิ๊กๆๆๆวุ๊บจิ้มได้เลยฮะชึบขอกำลังใจในการปั่นงานหน่อยค่ะเบบีครับก็ไหนๆก็ขอโอกาสให้กำลังใจทุกคนที่กำลังปั่นงานตอนนี้อยู่เลยละกันครับคนที่ปั่นงานตอนดูคนที่ปั่นงานตอนนี้แล้วก็กำลังดูไลฟ์นัดอยู่ด้วยหรือว่าคนที่ต้องการกำลังใจในการปั่นงานนะครับนัดก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆนะครับขอให้งานผ่านไปราบรื่นด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันเวลาเดดไลน์ของอาจารย์นะครับอันนี้คำถามที่6ผ่านไปแล้วครับต่อไปเป็นคำถามที่7แล้วนะครับทุกคนนี่ฮะรายการเราชื่อว่า10คำถาม10คำถามชิงโชค10คำถาม10คำถามสิบคำถามสู้เวลาครับเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันครับหรือใครมีชื่อรายการอยากเสนอก็ไลน์เสนอมาได้นะครับเกี่ยวกับการตอบคำถาม10คำถามนะครับผมว่าเดี๋ยวเผื่อคราวหน้านั้นมาไลฟ์อีกแล้วก็มาตอบคำถามอีก10คำถามนะครับทุกคนหรืออาจจะมาพูดคุยเล่นกันนะครับเพราะว่าต้องพูดจริงๆเลยว่าคิดถึงทุกคนมากครับอยากเจอทุกคนแล้วครับแล้วก็เบื่อโควิดมากๆแล้วด้วยครับผมโอเคครับคำถามที่7ต่อเลยครับนี่ครับหมามีอยากรู้ว่าคำถามจากพี่เบลนะครับหรือมีเบลของเราหมามีอยากรู้ว่าวันนี้เรียนเต้นเป็นยังไงบ้างครับมาโชว์นี้หน่อยครับผมครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะไม่อยากโชว์เยอะครับเดี๋ยวทุกคนจะตกใจกับความสามารถของนัดครับ เป็นเรียนเต้นเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้เรียนเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ที่ปกติจะเรียนอาทิตย์ละ2วันครับแต่ช่วงนี้จะหาวันมาซ้อมเพิ่มอีก2วันเป็นอาทิตย์ละ4วันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะครับผมขอให้นัดเต้นเป็นแล้วก็เต้นเก่งไวๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยคนนี้ด้วยนะครับโอเคคำถามที่7จากมีเบลไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาต่อกันที่คำถามที่แปลกนะครับผมซึ่งก็เป็นเลขที่สวยด้วยนะครับแล้วก็เป็นเลขที่ตรงกับวันเกิดผมเลยนะครับ8สิงหานะครับผมเนี่ยวันเกิดผมก็ใกล้ถึงแล้วนะครับทุกคนก็ใครอยากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้นะครับ คำถามที่8กันเลยดีกว่าอันนี้ซึ่มเหมือนจะไม่ใช่คำถามแต่เป็นคำสั่งนะครับผมได้ทำท่าน่ารักน่ารักหน่อยอยากแคปได้ครับเดี๋ยวเด็กอ้อ
สช.ขอทำท่าน่ารักแป๊บนึงนะครับทุกคนตอนนี้ตั้งโทรศัพท์ไม่ได้ครับจับไว้ได้ครับโอเคคำถามที่8ผ่านไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำถามหรือว่าคำรีเควสด้วยนะครับผมมาต่อกันที่คำถามที่9แล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็จะกลับมาคุยกันใหม่อีกนะครับคำถามที่9ตึ้งตึ้งตึ้งนี่ครับคำถามตรงใจมากครับผมคิดถึงใครอยู่ตอนนี้คะครับคิดถึงใครครับก็คิดถึงพวกคุณทุกคนนี่แหละครับผมถ้าไม่คิดถึงก็คงไม่มาไลฟ์หรอกครับครับงั้นเราต่อกันคำถามสุดท้ายเลยครับผมนัดดีดมากนะครับวันนี้มาไลฟ์เอเนจีต้องล้นเหลือนิดนึงครับทุกคนคำถามสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นคำถามอะไรนะครับชื่อชิบ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 ตึ้ง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 ทุกคนเมื่อกี้โอเคครับคำถามที่10ครับอันนี้ไม่ใช่คำถามนะครับแต่เป็นคำบอกรักจากพี่ BM นะครับผมรักมากเลยครับรักเหมือนกันนะครับพี่ BM จ๋าพี่คนนี้เขาขี้งอนครับทุกคน ต่อเลยครับคำถามที่10แบบจริงจังครับผมตึ๊บชุบพี่พี่ดมดคนไหนใจดีที่สุดคะครับก็ต้องตอบต้องบอกก่อนว่าใจดีหลายคนครับพี่พี่ดมดใจดีหลายคนครับผมแต่ถ้าที่นัดคิดแล้วก็ที่พี่แฟนคลับคิดแล้วก็ทุกคนในดูมันดิเห็นเป็นเสียงเดียวกันแล้วคิดว่าใจดีที่สุดนัดขอมอบตำแหน่งนี้ให้กับพี่มาร์คแล้วกันครับผมเพราะว่าพี่มาร์คน่าจะเป็นที่ใจดีที่สุดแล้วครับมีอะไรก็เสียสละให้น้องตลอดหรือว่ามีอะไรที่น้องต้องการความช่วยเหลือก็พร้อมช่วยเหลือตลอดครับพี่คนนี้ครับมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ซีแน่ๆเลยพี่ซีก็ใจดีนะครับป๊าของเรานะครับเอาจริงใจดีทุกคนเลยครับคุณตอบคำถามหมดแล้วนะครับ10คำถามของเราตอนนี้เราก็ย้ายมานอนบนพรมนะครับเพราะง่วงหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ง่วงครับอ๋อใช่ลืมผมลืมคนนี้เลยครับใจดีกว่าพี่มาร์คก็คือพี่ออฟดอมาดอครับผมคนนี้ใจดีที่สุดในดอมาดอครับคิดถึงนะเพื่อนรักคิดถึงเขาเพื่อนมาครับวันไหนคุณว่างครับเนี่ยครับพี่หมีว่างยังครับพี่หมีเสร็จธุระยังครับครับผมก็10คำถามของเราผ่านไปแล้วนะครับแต่นัดเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าพี่นัดขออีก1คำถามถ้างั้นนัดจะตอบคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะครับพี่นัดขออีก1คำถามพี่นัดมีแพลนทำอะไรในวันเกิดไหมคะครับผมก็นัดมีแพลนนะครับผม
ก็วันเกิดปีนี้ของนัทนะครับตอนแรกนัทจะได้มีจะได้จัดงานแฟนมีตซึ่งเป็นงานแฟนมีตวันเกิดครั้งแรกของนัทนะครับผมในวันที่8สิงหาคมนี้ซึ่งก็คือวันเกิดนัทนะครับแต่ว่าด้วยเหตุโควิดนะครับผมทำให้งานต้องเลื่อนไปนัทก็เลยได้เปิดพรีออเดอร์โฟโต้บุ๊กครับผมเป็นโฟโต้บุ๊กที่นัทกับทางแอดมินบ้านของนัทครับบ้านนัทสิทธิ์แฟมิลี่ได้ช่วยกันทำนะครับผมก็เปิดพรีออเดอร์โฟโต้บุ๊กมาขายให้ทุกคนครับผมแล้วก็เราจะนำรายได้ตรงนั้นใช่ไหมครับไปซื้อเครื่องวัดออกซิเจนกับชุด PPE ไปบริจาคตามโรงพยาบาลสนามหลายๆที่นะครับทุกคนครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเขายังไม่ปิดพรีออเดอร์ผมก็อยากจะมาชวนทุกคนไปทำบุญอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ปิดพรีออเดอร์ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนในนี้เลยแล้วกันนะครับที่ซื้ออุดหนุนโฟโต้บุ๊กของนัทนะครับผมแล้วก็ร่วมใจดีทำบุญกับนัทด้วยนะครับในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญกันนะครับก็ขอให้ผลบุญดีๆกับสู่ทุกคนนะครับผมขอให้โควิดหายไปเร็วๆนะครับถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่แบบได้มาคุยกับทุกคนถึงมันจะเหมือนการพูดคนเดียวก็เถอะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบเจอกันต่อหน้าเราแบบไม่ได้พูดคุยกันแบบนั้นนะถ้าแบบนั้นมันก็น่าจะดีกว่าครับแต่ว่าก็ด้วยโควิดอะไรนะครับเราก็มาไลฟ์คุยกันแทนไงก็มีความสุขครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้านัดมาไลฟ์ก็อย่าลืมตามมาดูกันด้วยนะครับก่อนที่นัดเดี๋ยวถ้าทุกคนมาไม่ทันเดี๋ยวทุกคนจะไม่ทัน10คำถามของนัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมไลฟ์นี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆแล้วก็คิดถึงมากๆนะครับยังไงก็เจอกันไลฟ์หน้านะครับผมเจอกันเมื่อฝาปีใจครับ บ๊ายบายครับ